อ่ะคุณผู้ชมคะมาอีกประเด็นนึงค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะชื่อของบิ๊กโจ๊กนะคะหรือว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะคะกลับมาประเด็นข่าวอีกครั้งค่ะมีกระแสข่าวมาหนาหูเหลือเกินนะคะบอกว่าจะมีการย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเรื่องนี้บอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อมีการยกย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะส่วนในอนาคตนะคะจะสามารถโอนย้ายตำแหน่งกลับมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบค่ะแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้ยินกระแสข่าวเรื่องนี้ไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.กันค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าครับไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็มีที่ไหนผมให้ท่านผู้ช่วยปิยะมาเป็นควบคุมเรื่องการแต่งตั้งแต่ก็สามารถโอนย้ายกลับมาได้หรือเปล่าคะท่านผมไม่ใช่ไม่ได้คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่กับการที่จะกลับมาเป็นตำรวจไม่ทราบเหมือนกันแต่ณตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมท่านครับไม่มีภายในเดือนตุลาเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องต่างๆผมไม่ได้ยินนะด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันประเด็นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ให้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนี้ก็ระบุนะคะบอกว่าแม้ว่าคสช.จะพ้นจากหน้าที่แต่ก็ยังคงคำสั่งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทุกอย่างยังคงดำเนินการไปตามนั้นค่ะ